สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่นะคะข่าวเด่นค่ำนี้กับตรีชดาค่ะเดี๋ยวคงมาติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้มีหลายเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็รวมถึงทางด้านสังคมด้วยขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับบรรดา6แอดมินนะคะที่ได้รับอิสรภาพจากการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าคดีความนั้นยังไม่เสร็จสิ้นนะคะก็คงต้องมาดูกันต่อสำหรับคดีการดำเนินการของ8แอดมินแล้วก็มีอีก2คนที่จะต้องรอดูอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีคดีที่บวกกับคดี112อยู่นะคะคงต้องไปดูกันว่าประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ว่ากันไปตามขั้นตอนละกันนะคะทีนี้ขออนุญาตพาไปดูข่าวสารกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปขออนุญาตแชร์ทาง Facebook นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูด้านอื่นเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดดูกันจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลข่าวสารของเราน่าจะรอบด้านละค่ะเพราะว่าปานามาเปเปอร์เผยนักธุรกิจไทยนะคะไปเอี่ยวกับธุรกิจที่ไปวางรากฐานในต่างประเทศเนี่ยน่าจะประมาณร่วม 1,400 กว่าคนค่ะเดี๋ยวคงต้องมาแลเรียงกันนะคะต้อนรับคุณลักซ์ด้วยแล้วก็พี่ธีรเชษจากชิบะญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็คุณกบคุณยูยูจากเกาหลีค่ะบอกว่าทักทายคุณปอยแล้วก็ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะคุณยูยูจากประเทศเกาหลีก็ส่งสัญญาณกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ธีรเชษก็มาแล้วจากชิบะญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวคงต้องมาไล่เรียงกันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนที่ปอยจะพาไปฟังข้อมูลข่าวสารกันนะคะเดี๋ยวไปกระตุ้นต่อมความรักในประชาธิปไตยกันหน่อยนะคะในมุมมองของภาคประชาชนนะคะเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันเดี๋ยวพาไปฟังบทเพลงซึ่งหลายๆคนคงติดตามกันมานะคะต้อนรับผู้พันวังว้าสวัสดีเช่นกันค่ะพี่นาฏศิลป์บอกว่าสวัสดีจ้าน้องปอยเชียงใหม่ยังร้อนมากไฟป่าดอยสุเทพยังดับไม่หมดเลยนะคะแล้วก็คุณกิตติเดชบอกว่าสวัสดีครับน้องปอยวันนี้อากาศดีชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะปอยนี่ก็ไวมากเลยเมื่อสักครู่ยังอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตอยู่เลยนะคะไปดูร่องรอยของน้องจ่านิวนะคะหลังจากที่เคยถูกอุ้มตรงพื้นที่ตรงนั้นก็เลยแอบไปดูสักนิดสักหน่อยแล้วก็แวะไปที่ร้านของพี่บีมค่ะได้คัพเค้กกับติดไม้ติดมือมานะคะนี่คัพเค้กจากร้าน The Signature นะคะอยู่ที่ประตูเชียงราก1ธรรมศาสตร์รังสิตเดี๋ยวว่าแล้วค่ะชิมให้หลายๆคนที่ติดตามข่าวสารอยู่จะรู้สึกแบบหิวกันนิดนึงนะคะนี่เป็นคัพเค้กจากพี่บีมค่ะนี่น่ากินมากเลยมีคนบอกว่าปอยอ่ะเป็นคนที่ทานขนมแล้วน่าอร่อยโอ้จริงด้วยตอนนี้นะครับแม่ช้อนของพี่บีมนี่แบบเป็นพั่วนะคะเป็นพั่วแบบจำลองนะคะแม่ชิบชิบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตักอย่างนี้แล้วกันอร่อยตอนละพี่พิทักษ์นี่มณีวันจากสุพรรณบุรีด้วยนะคะคุณอยู่ๆบอกน่ากินนะอร่อยจริงๆครับนปชไม่เอาเผด็จการบางประกงชัดเจนดีคุณสมชายกล้าหาญบอกว่าสวัสดีครับคุณปอยมาแล้ววันนี้ขอไปแชร์ก่อนนะครับยินดีอย่างยิ่งยวดเช่นกันค่ะนะคะก็รักการชอบการแชร์กันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะกระจายความรู้สึกที่มันเท่าเทียมกันสำหรับพวกเรานะคะแล้วก็คุณจารุเดชคนสมบูรณ์บอกว่าชัยภูมิมาให้กำลังใจเช่นเดิมจากสจวินนะคะอยู่ที่ชัยภูมิขอบพระคุณมากค่ะคือวันนี้ปล่อยได้น้ำสุขภาพดีมาจากร้านพี่บีมนะคะก็คือน้ำฝรั่งอร่อยมากๆเลยนะคะคุณพาทรนะคะบอกว่า น่ากินจังเลย ไม่ใช่เฉพาะหน้านะคะมันน่ากินจริงๆอร่อยมากๆด้วยนะคะนี่เราก็มีน้ำฝรั่งสดๆนะคะคุณสุเทพไม่สุเทพนะคือคำแหงนะคะไม่ใช่สุเทพเทือกเนาะพอให้อภัยคุยกันได้ค่ะก็บอกสัญญาณชัดเจนดีป้าขออนุญาตพาไปฟังเพลงกระตุ้นต่อมของประชาธิปไตยกันหน่อยที่เราจะได้ติดตามกันนะคะข่าวสารอย่างอื่นเนี่ยถ้าเพลงนี้มาเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึกว่าแหมต่อมประชาธิปไตยเรามาแล้วนะคะ
ชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนยุคไปตั้งแต่ปีที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกันยุคแรกๆนะคะจนทั้งถึงวันนี้บทเพลงนี้ก็ยังคงมีความหมายอยู่นะคะเป็นเพลงประชาธิปไตยซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าประชาธิปไตยต้องของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันชัดเจนตรงนี้นะคะแล้วก็คุณเทเลอร์แมนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงสมัยตอนที่นอนอยู่ข้างรั้วทำเนียบจังเลยไปนอนข้างรั้วทำเนียบบางคนหน้าบ้านป๋าบางคนก็ไปอยู่ราชดำเนินบางคนก็จะไปอยู่ราชประสงค์
มันเป็นเส้นทางของนักต่อสู้นะคะก็คงจะได้เห็นกันแล้วแล้วว่าครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าแดดจะร้อนฝนจะตกจะหนาวเหน็บแค่ไหนเราก็ยังคงยืนหยัดเรียกร้องให้ได้สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือประชาธิปไตยค่ะนี่คือสิ่งที่ปอยพยายามจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันเนี่ยนะคะต้อนรับคุณอนันต์ณปั่นบอกว่าสวัสดีคุณปอยคิดถึงอยู่ตลอดครับนะคะพี่เล็กบอกว่าเดนมาร์กอากาศดีมากๆ21องศาแต่อาทิตย์หน้าไม่ดีค่ะฝนตกทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากพี่เล็กจากเดนมาร์กค่ะนะคะคุณเทเลอร์บอกว่าที่แพร่ชัดเจนดีนะคะลุงชูนะคะอุดมสายกลางมาแล้วค่ะแล้วก็มีหลายคนนะคุณเบญจพันธ์เกษรบุญนาคคุณบุญเกิดช้างเนียมคุณวิระโคกทองบอกว่าคิดถึงวันนั้นวันที่เราอยู่พร้อมหน้ากันเป็นกำลังใจให้กันเสมอวิระจากกำแพงเพชรค่ะนะคะพี่เล็กจากเดนมาร์กบอกว่ารักทุกๆคนแล้วก็คุณไกรวันสวัสดีครับน้องปอยแล้วก็แดงสุรินมาแล้วครับผู้พันวังว้าบอกสุพรรณบุรีร้อนมากๆเลยนะคะคุณอ้อดอกหญ้าริมคลองบอกว่าสวัสดีครับน้องปอยใกล้ถึงวันที่19พฤษภาคมอีกแล้วคิดถึงพี่น้องเราจังแล้วก็ต้อนรับทางด้านพี่ไวพจน์ด้วยนะคะพันตำรวจโทไวพจน์อาภรณ์รัตน์ค่ะนะคะเข้ามาติดตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยกันนิดหนึ่งว่าทำไมวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยกันก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เริ่มที่จะเห็นเขาลามกันว่ามันจะไปสู่การทำประชามติกันได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เราก็มุ่งหวังละค่ะว่าวันที่เราจะตัดสินใจเข้าคูหาไปในวันที่7สิงหาคมนั้นในใจเราเตรียมความพร้อมอะไรกันไว้บ้างเตรียมความพร้อมว่าอะไรที่เป็นประชาธิปไตยตัดสินใจไปได้เลยอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็ตัดสินใจไปได้เลยเช่นกันนะคะตอนรับคุณสุภลักษณ์หงแก้วสวัสดีค่ะคิดถึงเวลาเก่ารักสม่ำเสมอเพื่อเธอประชาธิปไตยนะคะคุณบุญเกิดช้างเนียมบอกว่ามาแล้วคุณปอยนะคะสู้ๆนะครับแล้วก็พี่เล็กบอกว่าเราคงทำงานหนักอีกใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็คุณคนหล่อหน้าตาดีครับผมบอกว่ามาแล้วกาญจนบุรีชัดเจนดีแต่ร้อนครับนะคะแล้วก็คุณอภินันท์กล้าหาญสวัสดีท่านปอยขอรายงานตัวแล้ววันนี้นะคะก็แน่นอนวันนี้ตามสัญญากันก็ใครอยู่ที่ไหนรายงานตัวบอกกันมาแล้วกันนะคะแต่ประเทศไทยรู้สึกว่าอากาศทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยอากาศร้อนมากนะคะแล้วอากาศร้อนทำอย่างไรเราจะคลายร้อนนี่แหละค่ะ3:30 นะคะเปิดดูรายการของปอยก็จะทำให้เราได้คลายความวิตกกังวลเราคลายสิ่งที่เราสะสมกันมานานวันนี้เราจะได้มาดูแล้วค่ะว่าสิ่งที่มันจะปรากฏจากนี้ไปมันจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูข่าวดีสำหรับวันพรุ่งนี้กันหน่อยละกันค่ะก็แน่นอนล่ะค่ะคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์แล้วก็รวมถึงท่านเกียรติอุดมมีนสวัสดิ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นทั้งโฆษกพรรคเพื่อไทยท่านเกียรติอุดมก็เป็นอดีตส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ไปอยู่ในเรือนจำสักพักเป็นเวลาเกือบปีแล้วล่ะค่ะวันพรุ่งนี้ก็ได้ครบวาระที่จะได้พักโทษแล้วก็ได้ออกมาจากเรือนจำเสียทีนะคะก็วันนี้เองนายกอบเกียรติกสิทธิ์วิวัฒน์นะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะรักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะก็บอกว่าวันพรุ่งนี้นายพรพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายเกียรติอุดมเมนัสสวัสดิ์อดีตส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยก็จะได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์การพักโทษของนักโทษชั้นดีคือได้รับการพักโทษ1/5ของโทษที่เหลือซึ่งคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์แล้วก็นายเกียรติอุดมนั้นถูกศาลจำคุก1ปีเท่ากับ12เดือนนะคะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมปี2558โดยปัจจุบันทั้ง2คนนั้นจำคุกมาแล้ว10เดือนซึ่งโทษจริงจะต้องพ้นโทษในเดือนกรกฎาคมดังนั้นจึงจะได้ออกเรือนจำเร็วกว่ากำหนด2เดือนซึ่งเป็นการพักโทษธรรมดาไม่ใช่กรณีพิเศษนะคะคุณกอบเกียรติบอกว่าสำหรับคุณพร้อมพงษ์และคุณเกียรติอุดมนั้นได้รับการพิจารณาพักโทษหลังจากที่เรือนจำได้เสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางเรือนจำระบุว่าเป็นนักโทษชั้นดีระหว่างที่อยู่ภายในเรือนจำนั้นประพฤติตัวตามระเบียบวินัยของเรือนจำแล้วก็ไม่เคยทำผิดวินัยอีกทั้งยังเป็นผู้ต้องขังที่ได้จัดเป็นนักโทษหลังจากถูกจับกุมตัวมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ก็เลยพิจารณาให้พักโทษในวันที่11พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะ
ทั้งนี้หลังจากผู้ต้องขังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำแล้วไม่เกิน3วันต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติแล้วก็ทุก1เดือนจนกว่าจะได้พ้นกำหนดโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าท่านพร้อมพงษ์กับคุณเกียรติอุดมจะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเวลา 8:30 นนะคะก็คงต้องมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกันท่านพันตำรวจโทไวพจน์อภรรัตน์บอกว่าพ่อแม่ก็ไม่ใช่ทำไมบังคับให้แต่งงานกับคนป่วยเป็นโรคร้ายด้วยนะคะประเด็นอะไรเดี๋ยวไปดูติดตามกันนะคะสำหรับมุมของท่านพี่ไวพจน์นะคะไม่รู้ว่าเป็นประเด็นไหนเนาะเพราะว่าปล่อยไม่ดูตั้งแต่เริ่มต้นพรุ่งนี้นะคะคุณสมชายจดปลายเท้าบอกว่าเสด็จพี่จะถูกปล่อยตัว8โมงเช้าใช่ไหมคะประมาณน่าจะ8โมง8โมงครึ่งประมาณนี้ค่ะนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปก็เนี่ยแหละค่ะไปรับเสด็จพี่หรือคุณพรพงษ์นพฤทธิ์นะคะแล้วก็รวมถึงเกตท่านเกตอุดมเมนัสสวัสดิ์กันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วกันค่ะนะคะพี่เล็กบอกว่าเมื่อวานไม่ทันได้ดูสดดูแต่คลิปค่ะน้องปอยนะคะแสดงว่าวันนี้ชัดเจนดีนะคะพี่เล็กคุณคนรอหน้าตาดีครับผมบอกว่าอยากอยู่ออสเตรเลียจังอิจฉาเมืองไทยมันร้อนเหลือเกินผิดแล้วค่ะพี่เล็กเขาอยู่เดนมาร์กนี่21องศานะคะเมืองไทยร้อนเหลือเกินออสเตรเลียตอนนี้ไม่รู้ว่าอุณหภูมิเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้อความที่ปรากฏกันนิดนึงละกันเพราะว่าเดี๋ยวไปขอไล่เรียงนิดนึงนะคะหลังจากที่พี่ไวพจน์ส่งข้อความมาปอยไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะคะทีนี้เดี๋ยวคงต้องไปไล่เรียงอีกรอบนึงนะคะสำหรับภาคประชาชนเนาะมีหลายๆเรื่องที่เราต้องมาติดตามกันคือแน่นอนล่ะพรุ่งนี้คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะแล้วก็ท่านเกียรติอุดมเมนัสสวัสดิ์จะได้พักโทษคือจริงๆแล้วโทษต้องไปจบลงที่เดือนประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะคะแต่กลายเป็นว่าได้ออกเร็วขึ้น2เดือนเป็นเดือนเนี่ยพฤษภาคมนะคะ2559ก็เป็นเวลา10เดือนแล้วสำหรับการอยู่ในเรือนจำนะคะก็หวังว่าคงจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏมากมายให้เราได้เห็นกันนะคะไม่เช่นนั้นเราไม่รู้ว่าสถานการณ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างนะคะก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันผ่านทางหน้าจอกันมาแล้วกันนะคะเป็นว่าตอนนี้เราจะมาติดตามข่าวสารแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะคุณสมภพบอกว่าสถานี 92.5 เชียงใหม่โดนอีกแล้วครับท่านผอ.เพชรยังไม่มีรายละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวปอยนำมานำเสนอกันนะคะคุณสีแดงมันฝังอยู่ในเลือดบอกว่าสุดยอดคุณปอยมีแบบนี้ได้ด้วยหรอนะคะมีสิคะจัดรายการกันมาเดือนกว่าจะ2เดือนแล้วค่ะพี่สีแดงนะคะมาติดตามกันได้ 21:30 ทุกวันนะคะคุณพักพลเสรีชนบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณทำดำดีด้วยใช่ค่ะคือเหมือนที่ปอยพูดมาตลอดเวลาว่าเราหวังว่านะคะพี่แม่ของจ่านิวจะเป็นรายแรกที่เราจะเห็นการออกมาจากเรือนจำกันนะคะแล้วก็มีหลายคนที่เราต้องคอยให้กำลังใจอีกจำนวนมากมายในเรือนจำนะคะก็คงต้องพูดถึงกันตรงนี้แหละแล้วก็คงจะต้องลุ้นคือเนื่องจากว่าคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลบริสุทธิ์นะคะดังนั้นต้องมีโอกาสให้เขาได้ต่อสู้คดีถ้าเกิดวันหนึ่งคดีไปถึงที่สุดแล้วนั่นแหละสังคมจึงจะยอมรับว่าเขาก็ทำความผิดจริงแต่ณวันนี้มันยังไม่ไปถึงตรงจุดนั้นเมื่อมีการดำเนินคดีดังกล่าวมันก็เลยจำเป็นต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเอาไปดูต่อนะคะสำหรับข่าวสารเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องขังกรณีเป็นแอดมินเพจนะคะ8คนแต่ปล่อยมา6คนวันนี้ศาลเพิ่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูข้อมูลข่าวสารตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไม่มีโอกาสได้ติดตามตรงส่วนเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะไปดูสำหรับศาลให้ประกันตัวแอดมินนะคะ8คนแต่ว่าอีก2คนไปรอปล่อยพรุ่งนี้ว่าศาลจะอนุญาตหรือไม่เพราะว่าติดเรื่องของคดี112อยู่นะคะเดี๋ยวปอยจะพาไปดูสำหรับคดีนี้กันก่อนหน้านี้นะคะศาลทหารก็ให้ประกันตัว8มือโพสต์นะคะคนละ 200,000 บาททีนี้ตำรวจก็มีการอายัดตัวคุณหฤทธิ์กับคุณณัฐธิกาเพราะว่ามีเหตุคดี112อยู่นะคะคุณคนหล่อบอกว่าดีใจด้วยครับกับคุณพร้อมพงษ์แล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งด้วยก็คือท่านเกียรติอุดมเมนัสสวัสดิ์นะคะ
พี่เล็กบอกว่าไม่รู้มันจะเหมือน2มาตรฐานหรือเปล่านะเห็นจับอยู่แต่ฝ่ายเดียวแล้วก็คุณพายุบอกว่าสวัสดีครับคุณปอยครับภาพและเสียงชัดเจนดีที่ระยองนะคะพี่เล็กจากเดนมาร์กบอกว่าเสียงชัดเจนดีที่เดนมาร์กนะคะคุณคนหล่อบอกว่า3มาตรฐานมากกว่าครับพี่เล็กนะคะคุณเทเลอร์แมนตอนนี้อยู่ที่แพร่นะคะบอกว่ายังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่รู้ว่าคุณปอยแพร่ภาพสดนะคะต้องไปบอกต่อๆกันจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสบอกก็บอกต่อกันได้นะคะคุณสมภพบอกว่ากรณีแม่จ่านิวทำไมเขาไม่จับคนที่ส่งข้อความให้แม่จ่านิวเลยครับอ๋อคุณบุรินอินตินนั้นโดนจับไปก่อนแล้วค่ะคุณบุรินโดนจับไปตั้งแต่วันที่27เมษายนหลังจากที่ไปทำกิจกรรมยืนเฉยๆร่วมกับกลุ่มของพลเมืองโต้กลับค่ะแล้วก็มีการบวกคดี12เข้าไปในการอายัดตัวคุณบุรินอินตินไปตั้งแต่27เมษายนส่วนแม่จ่านิวนั้นเพิ่งมาปรากฏอีกรอบนึงหลังจากที่บอกว่าในกล่องข้อความนั้นมีการสนทนากับคุณบุรินอินตินค่ะข้อมูลตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าคุณสมภพทราบเข้าใจตรงกันนะคะสำหรับการอธิบายบอกก่อนคุณสีแดงมันฝังอยู่ในเลือดบอกว่าเราให้ต่างประเทศกดดันเต็มที่แล้วหรือยังดูเหมือนเราไม่ก้าวหน้าอะไรเลยนะคะย่าน้องนักข่าวของน้องปอยย่ามารายงานตัวแล้วจ้าเมื่อวานไม่ให้ดูเน็ตหมดนะคะคือคุณสีแดงคือหมายความว่าอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่าขบวนการเรื่องของต่างชาติเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้ามองมุมในมุมของประเทศไทยในเวลานี้เรายังไม่รู้เลยว่าต่างชาติมากดดันแล้วมันจะเป็นผลดีหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยจะเป็นผลร้ายหรือเปล่าสำหรับคนในประเทศไทยก็ต้องเอาว่าตามกระบวนการแล้วกันแต่ว่าภายในตอนนี้รัฐบาลเองคงจะต้องพยายามจะไปอธิบายเพราะว่าพอมีคนร้อง UN รัฐบาลเองก็มีหน้าที่ต้องไปแจมทำให้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับคนที่ทำหน้าที่รัฐบาลณขณะเวลานี้คงต้องไปดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณป้าปู่นะคะบอกว่ายังสู้เหมือนเดิมแล้วก็คุณสมคุณชารีนาบอกว่าสวัสดีครับน้องปอยดูน้องปอยแล้วรู้กระจ่างแล้วก็ชัดเจนเข้าใจง่ายขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่โกอินเตอร์จาก UK นะคะอังกฤษบอกว่าสวัสดีครับน้องปอยนะคะสวัสดีเช่นกันค่ะเดี๋ยวปอยขออนุญาตพาไปดูเรื่องของบรรดา8แอดมินนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างก็วันนี้ที่ศาลฐานกรุงเทพผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์มีการนำตัว8ผู้ต้องหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แล้วก็พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี50ประกอบด้วยนางสาวณัฐิกาวรไทยวิทย์หรือณัฐแล้วก็นายนพก้าวคงสุวรรณนายวรวิทย์ศักดิ์สมุทรนันท์หรืออ้วนนายโยธินมั่งคั่งสง่าหรือโยนายธนวัฒน์บูรณสิรินายสุภชัยสายบุตรหรือต๋ำนายหฤทมหาทนแล้วก็นายกันนสิทธิ์ตั้งบุญทินาหรือทีมาขออำนาจศาลทหารฝากขังผลัดที่2ค่ะผลัดแรกขังมาแล้ว12วันนะคะผลัดนี้ก็จะต้องมีการมาขอฝากขังต่อเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนะคะดังนั้นนางสาวณัฐิกาแล้วก็นายหฤทนั้นมีการแจ้งข้อหามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มเติมอีก1ข้อหาซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นใส่ชุดของกรมราชทัณฑ์พร้อมกับถูกตีโซ่ตรวนมือและก็เท้ามาที่รถตู้ของกรมราชทัณฑ์โดยรถตู้คันดังกล่าวนั้นได้ลงจอดบริเวณด้านล่างเพื่อให้ผู้ต้องหาทั้ง8คนนั้นเดินขึ้นศาลฐานจากตรงใต้ดินเพราะว่าต้องเทียบเพื่อให้ขึ้นจากใต้ดินขึ้นไปบนศาลฐานได้ง่ายขึ้นนะคะด้านนายวินยัติ ชัยมนตรีทนายความของ8ผู้ต้องหาก็ได้กล่าวก่อนเดินทางไปยังศาลฐานบอกว่าหากในวันนี้ศาลฐานอนุญาตให้ฝากขังผัด2ตนจะทำเรื่องขอประกันตัว8ผู้ต้องหาโดยจะขอยื่นเป็นเงินสดรายละ 200,000 บาทอย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับ8ผู้ต้องหายืนยันว่ายังไม่มีใครรับสารภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะมาแล้วนะคะพี่เล็กบอกว่าขอบคุณน้องมากๆที่ให้ข่าวสดๆให้ฟังทุกวันค่ะยินดีนะคะจริงๆแล้วปอยตั้งใจเลยว่าเวลาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสียสละแต่อย่างน้อยเนี่ยปอยยังดีใจที่มีคนมาฟังมากกว่าพี่ๆทุกคนเสียสละเวลามานั่งฟังปอยมากกว่าอย่างน้อยเราเท่าว่าเรามีใจซึ่งกันและกันนะปอยมีใจมาเล่าพี่ก็มีใจมานั่งฟังกันอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้มีความสุขในการนำเสนอข่าวกันเนาะคุณสมชายกล้าหาญบอกว่าหนองไผ่เพชรบูรณ์ชัดเจนมากครับคุณคนหล่อบอกเป็นกำลังใจให้กับอีก2แอดมินด้วยนะครับก็คือรอวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าพี่แอลใจดีบอกว่ามาสายดีกว่าไม่มาน้องปอยนะคะติดธุระเลยมาช้าคนสวยตอนนี้อยู่ที่เชียงของหรืออยู่ที่ไหนคะพี่แอลนะคะพี่เล็กบอกว่าเห็นภาพแล้วหดหูใจแล้วก็คุณธนันท์เราบอกว่าคิดถึงพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวปอยพาไปดูภาพเพราะว่ากรณีแอดมินหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคดีไม่ใช่คดีรุนแรงอะไรทำไมต้องตีโซ่ตรวน
ใส่ชุดนักโทษเดินออกมาแล้วก็มีโซ่ตรวนมาด้วยมันเป็นภาพที่สะเทือนใจแต่อย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกกระตุ้นต่อมให้เรารู้สึกว่าเขายังโดนอย่างนั้นแล้วเราจะแบบอยู่เฉยๆได้ยังไงก็ต้องรู้รักเรียนรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องทุกทางเรียนรู้ในสิ่งที่มันเจริญเรียนรู้ในสิ่งที่มันควรจะต้องเรียนรู้นี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของแต่ละคนถูกจำกัดถูกกำหนดไว้ดังนั้นเมื่อเขาโดนกระทำอย่างไรเราต้องรู้ให้เยอะๆนะคะนะก็รวมถึงคุณวิทูลแก้พันพฤกษ์บอกว่านั่งฟังอยู่ครับมีความสุขกับการทำงานขอบพระคุณเช่นกันนะคะก็มีความสุขกับการทำงานในการที่แบบพอเล่าไปแล้วมีคอมเมนต์ขึ้นมาแสดงความรู้สึกแสดงความคิดที่มันตรงกันเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็รอบด้านด้วยนะคะไปดูค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่สารทหารนั้นมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากกระทรวงกลาโหมค่ะทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการนำรั้วแผงเหล็กเข้ามากั้นทางเข้าออกสารทหารนะคะทั้งนี้เป็นบริเวณด้านหน้าสารทหารนั้นมีมวลชนจำนวนหนึ่งมาให้กำลังใจบรรดาผู้ต้องหาทั้ง8คนนะคะคุณพี่เล็กบอกว่าคดีไม่หนักทำไมต้องใส่โซ่ตรวนด้วยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคือเป็นคดีทางการเมืองทำไมจะต้องใส่โซ่ตรวนการใส่โซ่ตรวนมันน่าจะเป็นคนที่ทำคดีแบบรุนแรงอาญาหนักๆใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงแล้วก็ว่าถึงเรื่องนี้กันแล้วกันนะคะไปต่อนะคะพี่เบญจพรรณบอกว่าน้องปอยรู้ไหมว่านอนดึกทุกคืนฟังน้องปอยฮ่าฮ่าปอยชอบจังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพี่เบญจพรรณข้อมูลหายไปบ้างหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อสักครู่ปอยชอบจังข้อมูลของพี่เบญจพรรณนะคะพี่เบญจพรรณนี่อยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะก็ยังเสียสละเวลามานั่งฟังนั่งคุยกันตลอดเวลานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปอยขออนุญาตไปดูข้อความนิดนึงคุณบันเกิดบอกว่าคุณปอยได้ฟังเพลงจ้าหรือยังค่ะนะคะแล้วก็คุณไกวันบอกว่าประชาชนโดนรังแกมากกว่าพี่โกอินเตอร์บอกว่าดีใจกับทุกคนที่ปลอดภัยด้วยแล้วก็พี่เล็กว่าพี่ภูมิใจแทนน้องปอยที่มีแฟนคลับเยอะขอบพระคุณพี่เล็กมากๆค่ะนะคะเช่นเดียวกันเราก็เป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันพี่เป็นแฟนคลับปอยปอยก็เป็นแฟนคลับพี่เหมือนกันนะคะทุกคนเลยเราเหมือนเราเป็นคนที่ใจเดียวกันมาฟังด้วยกันแล้วมันแบบมันมีกำลังใจอ่ะมันไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องมีอะไรมันมากกว่านี้มันรู้สึกแบบมันอยู่กันได้อ่ะปอยก็เลยอยากให้ทุกคนแบบเกิดความรู้สึกเกิดกำลังใจในการที่เราจะต้องมาแบบมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันปอยก็มีกำลังใจในการมาจับหน้าจอพี่ๆทุกคนก็มีกำลังใจมานั่งรอปอยทุกวันเชื่อไหมคะบางครั้งปอยเผลอหลับไปวันก่อนต้องสะดุ้งตื่นมาความจริงถามว่าไม่อ่านจะแปลกไหมก็ไม่แปลกแต่ปอยรู้ทุกคนรอปอยก็เลยต้องจัดทุกวันนะคะพี่เอก KNS ซาวบอกว่าคิดถึงทุกคนนะคะเห็นไหมคะเป็นการสื่อสารกันปอยอย่างน้อยปอยเป็นสื่อกลางในการที่ให้ทุกคนนั้นจากไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มารู้จักกันผ่าน Facebook นี่แหละจากรู้จักแต่ชื่อจากนั้นมาพอใจตรงกันปุ๊บมันคุยอะไรกันก็เข้าท่าไปหมดนะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการปล่อยผู้ต้องหาวันนี้นะคะหลังจากที่ศาลนั้นอนุญาตเพราะว่าเกิดจากขบวนการอะไรคือเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคณะตุลาการศาลทหารกรุงเทพก็มีการออกบัลลังก์พิจารณาคำร้องของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามในการยื่นให้ศาลทหารพิจารณาฝากขังผัด28ผู้ต้องหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แล้วก็พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะคุณคนหล่อบอกว่าผมชอบฟังคุณปอยแบบสดๆเพราะเราสามารถพูดคุยได้ตอบกันได้แล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นกันถูกต้องค่ะปอยก็บอกว่าจะสดๆอย่างเงี้ยมันพูดแล้วมันก็แสดงความเห็นกันได้เลยนะคะเรื่องอะไรบ้างมันฟังแล้วมันแบบมันถูกใจมันสะใจมันมีความสุขอ่ะนะคะเดี๋ยวคนจะต้องไปไล่เรียนแล้วต้องไปชวนให้คนอื่นมาดูเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปบางทีปอยก็จะมีแชร์คลิปทาง YouTube มาเหมือนกันแล้วก็จะมีคลิปทั่วๆไปที่จะนำเสนอกันนะคะพี่เล็กบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่รอฟังแต่ของณัฐวุฒิกับจตุพรตอนนี้ได้ฟังน้องปอยด้วยดีใจมากขอบพระคุณมากๆนะคะที่รักของฉันบอกว่าคิดถึงและรักหลานปอยตลอดทำดีๆตลอดไปนะขอบพระคุณค่ะคุณวิทูลบอกว่าเฝ้าติดตามมานะคะตลอดครับขอบพระคุณมากๆค่ะหลังจากที่มีการเสื้อไม่ล้มไม่โกงไม่อายเพราะว่าปอยไม่แน่ใจว่าขายที่ไหนค่ะเดี๋ยวยังไงปอยถามข้อมูลมาให้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็มีการอายัดตัวไว้2คนคือคุณหาริศกับนางสาวนัทธิกาซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะค
คงจะไปเรื่องบวกคดี112นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด้านหน้าสถานนอกจากจะมีบรรดาประชาชนเนี่ยมาให้กำลังใจเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องการจัดระเบียบไม่ให้มวลชนนั้นตะโกนในพื้นที่ของศาลทหารนะคะพี่คนอยุธยากรุงเก่าบอกรู้สึกอัดแทนคนที่อยากพูดอยากวิจารณ์จริงบางทีอยากพูดเยอะๆนะคะแต่พูดอะไรไม่ได้พูดได้นิดเดียวแล้วก็พี่พิทักษ์นิมมณีวันบอกเด็ดหลุดยังเข้ามากันต่อนะขอบพระคุณพี่พิทักษ์มากๆเลยพี่เบญจพันธ์นะคะจากเมลเบิร์นออสเตรเลียบอกว่าการเสียสละเวลาให้กันและกันซื้อไม่ได้แต่มาด้วยใจจ้าแล้วก็จะเกิดความผูกพันมากกว่ารักจ้าดูแลตัวเองด้วยขอบพระคุณพี่เบญจพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็คุณสมคุณบอกว่าขายที่พี่ทีวีหมายถึงเสื้อใช่ไหมคะก็คงต้องไปแบบหากันเอาเองเนาะสำหรับเสื้อที่อยากได้นะคะทีมทนายความนั้นหลังจากที่ศาลสั่งขังในรอบผัด2นะคะก็มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอประกันตัวคนละ 200,000 บาทค่ะโดยคณะตุลาการศาลทหารนั้นได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหา8คนมีเงื่อนไขคือ1ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหากระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการยั่วยุปลุกปั่นชักชวนปลุกระดมเพื่อเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอาจจะก่อให้เกิดพยันตรายต่างๆกระทบต่อความเสียหายหรือความสงบเรียบร้อย2ห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะอนุญาตจากศาลและแต่คาดว่าทนายความจะนำหมายปล่อยไปในเวลา 17:00 น.ของวันนี้แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะ2คนจะถูกอายัดตัวไว้ก่อนแล้วก็ต้องไปรออีกทีเดือนพรุ่งนี้นะคะต้อนรับคุณเอกตาสว่างด้วยค่ะนะคะไปดูกันสำหรับวันนี้ละกันนะคะปล่อยมาเรียบร้อยแล้วปล่อยพาไปดูหน้าตาของคนที่ถูกจับกุมไปนะคะ6คนก็เว้นแต่คุณฮาริสกับคุณนัทธิกาเท่านั้นเองนะคะนี่คือบรรดาของผู้ที่อันนี้ไม่รวมคุณสมบัติอัศราศีนะคะนี่น่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังมากกว่าคนสมหวังนี้น่าจะไม่ให้กำลังใจนะคะนี่ก็เป็นบรรดาแอดมินที่ถูกจับกุมตัวไปนะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงเรื่องราวกันดีกว่าก็วันนี้ตอนแรกหมายปล่อยมาตอนช่วง 17:00 น.นะคะแต่ว่าทุ่มครึ่งเสร็จแล้วค่ะที่หน้าเรือนจำพิเศษผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าภายหลังจากศาลทหารอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง8รายซึ่งเป็นแอดมินเรารักพลเอกประยุทธ์ในคดีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา116ประเด็นการโพสต์เฟซบุ๊กต่อต้านการทำงานรัฐบาลแล้วก็คสช.ในวงเงิน 200,000 บาทโดยมีเงื่อนไขตามที่ปล่อยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้พอทั้ง6คนได้รับการปล่อยตัวในกลุ่มญาติพี่น้องก็ไปรอรับแล้วก็ตะโกนคำว่าสู้ๆพร้อมทั้งชูป้ายกระดาษบอกว่าเราได้รับอิสรภาพแล้วทีนี้ทั้ง6คนก็มีการเปิดเผยภายหลังจากการปล่อยตัวบอกว่าขอบคุณศาลที่ได้เมตตาปล่อยตัวแล้วก็เรียกร้องให้พนักงานสอบสวนอนุญาตประกันตัวเพื่อนอีก2คนเพื่อมีโอกาสในการต่อสู้ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องหาอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความห่วงเรื่องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่มองว่าถูกจำกัดสิทธิ์ในการแสดงออกค่ะนะคะก็คนหล่อพอกดออกแล้วเข้าหมายรับรองไซกิกมันเป็นสูตรนะคะแล้วก็ถ้าเราชมรัฐบาลว่ารัฐบาลนี้ดีผิดไหมโอ้ไม่ผิดค่ะชมได้เลยนะคะพี่โกอินเตอร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้หน่อยละกันจะมีภาพของบรรดาคนที่ถูกควบคุมตัวนะคะใส่โซ่ตรวนนะคะเดี๋ยวพาไปนิดนึงอ่ะเป็นภาพที่บรรดาแฟนเพจเขามีการแชร์กันมานะคะนี่เป็นภาพของบรรดาทุกท่านเห็นไหมคะโดนโซ่ตรวนกันแบบนี้โดนโซ่ตรวนกันแบบนี้นะคะแต่นี่น่าจะเป็นกุญแจมือเนาะอันนี้น่าจะเป็นกุญแจมือมากกว่าเป็นกุญแจมือหรืออาจจะเป็นกุญแจข้อเท้านะที่ใส่มาแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นกุญแจมือแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนชุดเลยนะคะโชคดีที่ผมยังไม่ถูกกล้อนนะคะยังไม่ถูกกล้อนถูกโกนก็เป็นทรงตัดธรรมดานะคะนี่ก็เป็นภาพที่เห็นตอนวันที่มาขึ้นศาลทหารในวันนี้ละค่ะนะคะคนสูงที่สุดก็เป็นน้องนพเก้าซึ่งจริงๆแล้วปอยก็คุ้นเคยดีนะคะน้องนพนี่ก็เจอกันบ่อยสำหรับการชุมนุมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็เห็นกันเป็นภาพที่ปรากฏแล้วก็วันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นกันล่าสุดในวันนี้ในการที่ศาลนั้นอนุญาตให้ปล่อยตัวอันนี้ตอนที่มาขึ้นศาลเมื่อตอนช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีหมายปล่อยมาเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบรรดา6คนที่ออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะแล้วก็คงต้องดูว่าจากนี้ไปสำหรับข้อห้ามที่มีการห้ามไว้นะคะจะสามารถ
แก้ไขให้คนเชื่อหรือไม่นะคะคงต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะเป็นประเด็นทางสังคมพอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวที่ปรากฏเรื่องของบรรดาแอดมินทั้งหลายที่เราได้เห็นแล้วนะคะคงจะเป็นส่วนที่ต้องมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้ไปดูอันนี้ละกันไปดูพาไปดูเรื่องของข้อมูลทางด้านการเคลื่อนเรื่องของกฎหมายเชิงคล้ายๆกับพรบนิรโทษกรรมนะคะออกมาในประเด็นนี้เขาว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวปอยขอพาไปดูประเด็นนี้กันคือคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะรับฟังทุกฝ่ายแบบรอบด้านพร้อมฟังเสียงค้านเขาใช้ชื่อว่าพรบรอกำหนดโทษแต่เดิมเราเรียกว่าพรบนิรโทษกรรมคราวนี้เขาใช้ชื่อใหม่เป็นพรบรอกำหนดโทษนะคะก็วันนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.นะคะคุณคนหล่อบอกว่าปรองหรือปองร้ายดองหรือดองคดีฝ่ายตัวเองนั่นก็ว่ากันไปสำหรับมุมมองภาคประชาชนเนาะคุณสีแดงบอกว่าอยากทราบเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกที่ผู้นำเราไปถึงไหนแล้วครับจะเหมือนกับการสั่งถวายฎีกาแล้วเงียบไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวปล่อยตามเรื่องให้ละกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมันก็คงละส่วนคนละส่วนกันไม่เกี่ยวข้องกันสำหรับเรื่องของการถวายฎีกาอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกก็อีกเรื่องนึงเพราะเป็นการพิจารณาคนละส่วนกันนั้นในประเทศกับต่างประเทศนะคะคงต้องมารอดูกันละกันคุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าพูดถึงพรบ.รอการกำหนดโทษบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ให้เสนอมาจากนั้นก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการเสนอเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองยังไม่รอเข้ารอบไฟนอลนะคะใครที่ไม่เห็นด้วยก็ขอให้เสนอมาเท่านั้นเองไม่เป็นไรซึ่งคนคัดค้านนั้นก็จะขอความเห็นด้วยว่าถ้าไม่เอาแบบนี้แล้วมีข้อเสนอทางที่ดีกว่านี้อย่างไรก็ให้ขอเสนอเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นส่วนที่คุณเสรีบอกว่าแม่ใครคิดต่างใครคิดอะไรยังไงคิดเหมือนกันไม่เหมือนกันก็ลองเสนอมาสินะคะไม่ใช่อันนี้มันยังไม่ใช่ให้ข้อยุติยังไม่ได้เข้าที่ประชุมอะไรนะคะค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะไปดูเรื่องนี้น่าสนใจชอบจังเลยนะคะอย่างน้อยปล่อยในฐานะคนเพชรบูรณ์ก็รู้สึกดีใจด้วยเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งยุติเหมืองทองทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อใบอนุญาตการทำเหมืองทองคำหรือไม่ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อใบอนุญาตโดยได้สั่งการไปแล้วว่าภายในสิ้นปีนี้จะไม่มีนะคะการจะไม่มีการทำเหมืองแร่เหมืองทองอีกต่อไปแล้วก็ในระหว่างนี้จะมีการแก้ปัญหาการปรับคืนสภาพพร้อมกับมีการหาคนงานอีกกว่าพันคนส่วนประชาชนที่รับความเดือดร้อนนั้นจะได้รับการเยียวยาเบื้องต้นได้ให้กระทรวงสาธารณสุขไปดูแลรักษาซึ่งยังไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าทุกพื้นที่นั้นมีมากมีน้อยอยู่นะคะทีนี้แบบนี้ใครจะมาร่วมรับผิดชอบกับผมไม่ว่าจะสั่งคมโครมว่าเลิกไม่เลิกสร้างมากี่ปีแล้วปัญหาเกิดมาจากใครต้องแก้แบบนั้นแต่สิ้นเดือนธันวาคมจะต้องไม่มีเหมืองทองอีกต่อไปจนกว่าจะชัดเจนเขาตรวจสอบ5หน่วยงาน4กระทรวงกรรมการ5ฝ่ายลงไปซึ่งก็มีผลเดี๋ยวจะออกทีวีให้เขาดูก็ไปพิจารณาดูเองใช้สติปัญญาคิดเอาจะให้ผมแก้ปัญหาอะไรก็กรุณาคิดปัญหาอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แก้อันนี้แล้วก็ไปเจออนุทินอีกพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้ยังไม่ชัดเจนถ้าไม่เชื่อหน่วยงานเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วจะเชื่อใครไม่ต้องเชื่อใครหรือยังไงใครจะพูดอะไรก็เชื่อตามคนพูดต้องฟังทั้งสองฝ่ายเพื่อมาช่วยกันคิดเรื่องผลประโยชน์ต้องมาก่อนดูว่าการส่งค่าภาคหลวงเท่าไหร่เกิดการจ้างงานเท่าไหร่ที่ผ่านมาพอเพียงหรือยังกับผลเสียที่เกิดขึ้นมาทั้งน้ำเรื่องดินก็เรื่องสารหนักบางค่าก็สูงบางค่าต่ำเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรกับมันดังนั้นคงต้องให้เวลาในการปรับสภาพตรงนี้ที่จะให้กลับไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการหางานให้คนงานอีกเป็นพันคนคนที่เสนอโน่นนี่มาจะรับคนงานไปดูแลหรือเปล่าคนเจ็บคนป่วยก็ต้องดูแลนะคะ
ด้านนางอัฐการศรีบุญเรืองรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็พูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าก็มีกระทรวงทั้งหมด4กระทรวงนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีมติยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำแล้วก็การประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำรวมถึงการต่ออายุประทานบัตรด้วยหลังจากช่วงที่ผ่านมาประชาชนต้องร้องเรียนการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์สเซจำกัดมหาชนบริเวณรอยต่อของจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกนะคะส่วนกรณีของบริษัทอัครานี่ก็บอกว่ามีการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานนะคะเพื่อเตรียมการเลิกประกอบกิจการซึ่งก็เห็นควรให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมไปจนถึงสิ้นปี59เพื่อสามารถนำแร่ที่เหลืออยู่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้พร้อมทั้งให้บริษัทอัคราเร่งดำเนินการปิดเหมืองเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตค่ะดีใจจังเลยยุติสักทีนะคะเพชรบูรณ์นี่ก็เรียกว่าโอ้โหบ้านปอยนี่ประท้วงสุดๆนะคะต้องชื่นชมท่านอดีตส.ส.คนเก่งนะคะท่านวิสันต์โคสิตานนท์นะคะสมัยก่อนนี่หล่อมากๆเลยสมัยนี้ก็ยังหล่ออยู่ใจก็หล่อด้วยนะคะออกมาเคลื่อนไหวในการที่ไม่เอาเหมืองแร่ทองคำและณปัจจุบันก็แน่นอนล่ะปิดจบคณะรัฐมนตรีเขาบอกว่าไม่ต่อใบอนุญาตต่อนะคะก็ขอบคุณสำหรับความกรุณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ในการประชุมนะคะต้อนรับคุณสุราลักษณ์เพ็งนามบอกว่าสวัสดีค่ะน้องปอยมาตามนัดนะคะสู้ไปด้วยกันแล้วก็คุณคนหล่อหน้าตาดีบอกว่าเขาก็ฟังไปงั้นแหละสำหรับความคิดเห็นแต่เขาฟังอีกฝ่ายนี่ติแล้วทำแบบเป๊ะถ้าเรามีนะคะมิวอะไรเนี่ยอย่างเช่นคำว่าจ้าก็จบอันนี้ปอยไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเนาะพวกมันไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นเรื่องอะไรเอาเป็นว่าผ่านไปสำหรับจะเป็นเพลงอะไรยังไงก็ว่ากันไปอีกรอบนึงเนาะอ่ะไปต่อกันค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏอยู่ในณขณะเวลานี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะที่หลายฝ่ายคงต้องมาติดตามกันไม่ว่าจะเป็นการยุติการทำเหมืองแร่ทองคำเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญทางการเมืองทีเดียวที่ต้องมาพูดคุยกันอ่ะขออนุญาตพาไปเนื่องจากคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็เป็นเรื่องของพรบ.รอการกำหนดโทษนะคะเราขอไปต่อเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของการสอบวิชาว่าความรุ่นที่44เลขมันมาแบบน่ากลัวมากไปตรงกับมาตรา44พอดีเลยปรากฏว่าการสอบตัวทนายความค่ะนะคะรุ่นที่44มันเกิดปัญหาอะไรบ้างค่ะคุณบัญชาปรมีสนาพรนะคะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนะทนายความวิชาชีพบอกรับการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่44บอกว่ามีผู้เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติจำนวน 4,373 คนแต่มีผู้ผ่านการทดสอบเพียงแค่549คนมีผู้ไม่ผ่านเนี่ย 2,674 คนมีผู้ขาดสอบ 1,150 คนโดยผู้ที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพค่าธรรมเนียม 11,500 บาทซึ่งมีผู้ไม่ผ่านการทดสอบถึง 2,674 คนขาดสอบ 1,150 คนรวมทั้งสิ้น 3,824 คนดังนั้นคูณไปสิคะ 1,500 ช้าอยู่ใหญ่นะคะเดี๋ยวประขอคูณเลยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่ายอดที่สภาทนายความจะต้องได้รับจากการที่รักษาสถานภาพนั้นอย่างไรบ้างเพราะปอยเองเนี่ยก็เคยผ่านการสอบเวทีนี้มาก่อนนะคะแล้วรู้ดีว่าโอ้โหค่าไปสมัครเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนนะครับ 1,500 คูณนะคะคูณไป 3,824 โอ้โห 5,736,000 ค่ะที่สภาทนายความจะต้องได้รับคือ 5 ล้านเศษเกือบ6ล้านในการได้เงินจากการรักษาสถานภาพของบรรดาผู้ที่ไปสอบวิชาว่าความรุ่นที่44ของสภาทนายความนะคะคุณบัญชาก็เลยบอกว่าทัวร์คุณบัญชาเองก็เลยส่งหนังสือเพื่อแสดงความเห็นต่อพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะนายกสภาพิเศษแห่งสภาทนายความเพื่อขอพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนในการเสียสิทธิ์ในการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติที่มีจำนวนมากโดยขอให้สภาทนายความนั้นเปิดเผยทวงคำตอบที่ถูกต้องในการสอบทุกข้อภายใน7วัน
เพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยมาตรฐานในการให้คะแนนของผู้ตรวจข้อสอบว่ามีมาตรฐานถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่นะคะนี่คือรุ่น44รุ่น44มันขังจริงๆนะคะเลข44มันนำจริงๆนะรู้แล้วล่ะวิธีแก้ใช้มาตรา44แก้น่าจะดีนะคะเพราะว่าใช้มาตรา44แก้รุ่น44เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในรุ่น44อีกแล้วนะคะว่ากันไปก็ขำดีเหมือนกันคุณบัญชาบอกว่าจำนวนคนที่ไม่ผ่านการสอบและคนที่ขาดสอบจะต้องรักษาสถานภาพก็คิดเป็นธรรมเนียมทั้งหมดที่ปอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ละค่ะ 5,736,000 ซึ่งผู้สมัครไม่ผ่านการฝึกอบรมก็จะไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็เงินจำนวนเหล่านั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าต้องใช้ทำอะไรดังนั้นขอให้สภาทนายความเนี่ยเร่งพิจารณาลดค่าธรรมเนียมเนื่องจากผู้ที่ไม่ผ่านการสอบจำนวนมากเป็นนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยนอกจากนี้การที่ผู้ขาดสอบจำนวนมากนั้นน่าเชื่อว่ามีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่สภาทนายความกำหนดวันสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติตรงกับวันสอบของสำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาที่กำหนดปฏิทินล่วงหน้าไว้แล้วจึงไปสอบที่สำนักอบรมเนเพื่อให้มีคุณสมบัติสอบบรรจุผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือผู้ช่วยพนักงานอัยการหรือตำแหน่งทางราชการอื่นๆที่จะต้องสอบผ่านหลักสูตรเนติบัณฑิตค่ะนะคะก็บังเอิญสำนักเนเขากำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่าทางสภาทนายความดันไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบนะคะหมายความว่าไปตรงกันพอดีคนส่วนใหญ่ก็ไปเลือกสอบที่เนเพราะว่าเนนั้นสามารถไปสอบเข้าผู้ช่วยได้คือพอจบตั๋วทนายความเสร็จเขาก็ต้องบวกไปเลยนะบวกไปกับเนี่ยเนติบัณฑิตก็เก็บชั่วโมงในการไปว่าความแล้วก็ไปสอบผู้ช่วยจึงจะทำให้เพอร์เฟกต์ได้นะคะแต่คราวนี้กลับกลายเป็นว่าคนก็ขาดสอบในการสอบตั๋วทนายไป 1,000 กว่าคนไปสอบเนติบัณฑิตนะคะสุดท้ายก็เลยเนี่ยแหละเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานะคะคงต้องไปฝากท่านไพบุญคุ้มฉายาในฐานะนายกสภาพิเศษแห่งสภาทนายความนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างค่ะอาคุณซุปเปอร์โฟร์นะคะบอกอยู่พิษณุโลกมาแล้วครับนะคะจากฮอนด้าด้วยแล้วก็คุณคนหล่อบอกว่าถูกต้องครับแล้วก็พี่เพชรพระรามบอกว่ามาแล้วทักทายเหมือนเดิมนะคะภาพเสียงชัดเจนดีจากจตุจักรนะคะแล้วคุณซุปเปอร์โฟร์บอกว่าสื่อถูกปิดบังอย่างมากเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับสถานการณ์แบบนี้เนาะเอาเป็นว่าเราจะค่อยๆไล่เรียงกันว่าหากสภาทนายความเนี่ยเกิดปัญหาในการที่จะทำให้พนักงานเนี่ยหรือบรรดาบุคคลที่ต้องสมัครเข้าไปสอบตัวทนายเนี่ยมันทำไม่ได้ค่ะเพราะอะไรก็อยู่ดีๆเราสมัครสอบตั้งแต่ภาคทฤษฎีอันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ประวัติที่ผ่านมาแล้วกันนะคะก็เคยไปสอบตัวทนายไปสมัครก็แพ้แล้วก็ไปอบรมภาคทฤษฎีที่มอสยามจากนั้นเราก็จะไปสอบตามวันที่เขากำหนดไว้พอไปสอบเสร็จปุ๊บถ้าผ่านก็ไม่เป็นไรก็ไปสู่ภาคปฏิบัติต่อภาคปฏิบัติก็ต้องไปสอบอีกภาคปฏิบัติก็คือต้องไปสอบข้อเขียนนี่แหละแต่ว่าเนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติเช่นคำร้องเรื่องการเขียนคำร้องเรื่องของการเขียนคำแถลงเรื่องของการเขียนคำฟ้องอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมีประเด็นที่จะต้องมาถามเราแล้วต้องเขียนอย่างไรลงท้ายยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพื่อที่รู้ว่าเราเนี่ยผ่านการฝึกงานของสำนักงานทนายความมาจริงหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วปรากฏว่าวันสอบภาคปฏิบัติดันไปตรงกับการสอบของเนติบัณฑิตพอดีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าคนที่ไปสอบตัวทนายมันไปไม่ได้พอไปไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็มีปัญหาในการที่จะต้องไปคือต้องสละสิทธิ์แล้วก็ไปรักษาสถานภาพเพื่อไปสอบเก็บตั๋วต่อก็สูญเสียไปนะคะก็คงจะต้องไปดูกันว่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับมุมมองของคุณบัญชาที่จะต้องส่งคำร้องไปยังนี่แหละค่ะไปยังคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะคนเอกไพบูลย์นิติตะวันนั่นแหละว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะปล่อยพาไปต่อเรื่องนี้เลยละกันค่ะบิ๊กตู่นะบางทีคนก็บอกไม่อยากฟังนะแต่ก็ต้องฟังนิดนึงนะคะสำหรับข่าวสารนะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะบิ๊กตู่ไปเปิดงานทิพย์ทาราจากฟ้าสู่ดินบอกว่าโอ้โหวันนี้อารมณ์ดีสุดๆร้องเพลงไปเลย3เพลงลวดไม่รู้ว่าใครไปฟังบ้างหรือเปล่าแล้วก็อยากรู้ว่าถูกจังหวะจะโครนไหมนะคะไปดูกัน
สื่อหลักส่วนมากก็เป็นของหมายความว่าการนำเสนอข่าวใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าข่าวไม่รอบด้านถ้าเกิดฟังจากที่อื่นถ้าฟังจากตรีชดาแล้วก็จะรอบด้านสำหรับทุกด้านเลยนะคะไปดูกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะวันนี้ไปที่โรงละครแห่งชาตินะคะก็ไปเป็นประธานเปิดงานทิพย์ธาราจากฟ้าสู่ดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชครบ70ปี9มิถุนายน2559ค่ะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบในวันที่12สิงหาคมปี2559นะคะพร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ประสบนิกรชาวไทยและประชาชนประเทศใกล้เคียงได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบอกว่ามีค้างตอนปอยกแก้วใช่ไหมพลเอกประยุทธ์บอกว่าความประทับใจในการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทมีโอกาสได้ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่เด็กสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทั้งสองพระองค์นั้นทรงงานเหน็ดเหนื่อยพระเพื่อประชาชนมาโดยตลอดนะคะถึงมีโครงการในพระราชดำริแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองก็มีการชี้แจงให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจถึงการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนื่องจากประเทศนั้นเกิดปัญหาจึงพยายามมาแก้ไขพร้อมวางแนวทางเพื่อประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปใช้ยุทธศาสตร์20ปีในการแก้ไขปัญหานะบอกว่ารัฐบาลนั้นพยายามผลักดันกฎหมายหลายฉบับเพื่อเกิดการเท่าเทียมแต่ยังมีหลายคนที่พยายามทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมซึ่งหากใครกระทำความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายก็ทุกอย่างต้องมีหลักฐานแล้วก็ต้องขึ้นอยู่การพิจารณาของศาลทั้งนี้รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ทุกประเทศนั้นอยากมาร่วมลงทุนกับไทยเพียงแต่ต้องการความมั่นใจและไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีกรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆจนทำให้ประเทศชาตินั้นก็ครองอันดับที่21ของประเทศที่ดีที่สุดนะคะต้องการเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในอันดับที่47ที่ธนาคารโลกเนี่ยจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจดังนั้นอย่าไปฟังคนที่ไม่รู้ที่บอกว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นประเทศไทยในอันดับที่11ของโลกเลยเป็นประเทศที่ดีที่สุดเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าตลอดชีวิตของการทำงานคือการรับใช้ประเทศภายในงานมีนักร้องเพลงคนพิการทางสายตาแล้วก็มีคณะไม้เท้าขาวจากกรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายโอ้เป็นเพลงที่พลเอกประยุทธ์ชอบพอดีเลยท่านนายกได้ยินปุ๊บแม่ขอยกย่องผู้พิการที่กับร้องบทเพลงถึงแม้จะมีร่างกายที่ไม่ครบแต่ยังปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ดีกว่าคนที่มีครบแต่ไม่ทำอะไรเลยทั้งที่พลเอกประยุทธ์มีการขับร้องบทเพลงคนดีไม่มีวันตายอีกรอบนึงแล้วก็ร้องกับคณะผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเชิญผู้พิการทางสายตาคณะไม้เท้าขาวขึ้นมาร่วมร้องเพลงอย่างยิ้มได้ของพลพลนะคะรวมถึงเพลงทรายกับทะเลของนันทิดาแก้วบัวสายค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีความสุขที่ได้ร้องเพลงและเจอแฟนคลับทำให้อารมณ์ดีขึ้นหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยอารมณ์เสียพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์อะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้พอมาดูปุ๊บก็เลยทำให้เห็นว่าแม่ท่านมีความสุขที่ได้ร้องเพลงแล้วก็เจอแฟนคลับแต่ท่านลืมถามว่าบรรดาคนที่ฟังเพลงท่านน่ะมีความสุขกันหรือเปล่าแหมล้อเล่นๆน่ะนะคะล้อท่านเล่นนะคะอย่าว่าล้อไม่ได้นะคะล้อแบบว่าแซวๆหยอกๆไม่ได้ไปล้อให้มันดูแบบอะไรมากมายไก่กองแต่ว่าท่านร้องไปซะสัตว์ไป3เพลงเลยยังยิ้มได้ทรายกับทะเลคนดีไม่มีวันตายแหมถ้าดิฉันว่าท่านร้องเพลงเสร็จเนี่ยทั้งหอคงปบมือกันเกลียวนะคะปบอยู่2ประเด็นจบแล้วค่ะกับเพราะจังเลยใช่ไหมคะก็ว่ากันไปสำหรับมุมมองอะท่านอารมณ์เสียแต่เช้าวันนี้ก็ให้ท่านอารมณ์ดีนิดนึงนะสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองที่พอมันจะไปกันได้นะขณะเวลานี้นะคะเดี๋ยวปอจะพาไปดูว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่ท่านบอกว่าท่านอารมณ์ดีแล้วจากการร้องเพลงเนี่ยจะมีอารมณ์เสียจากอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวปอขออนุญาตพาไปดูนะคะสำหรับประเด็นนี้แล้วก็ท่านคงมีการพูดถึงเรื่อง
ที่ผ่านมาด้วยที่มีสื่อไปลงข่าวว่าเนี่ยท่านไปว่าเรื่องคนจนเป็นคนเผาป่าท่านไม่ได้พูดท่านว่าอย่างนั้นนะคะส่วนจะพูดหรือไม่พูดอะไรยังไงเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตพาไปดูหน่อยละกันสำหรับมุมคิดมุมมองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเพราะว่าวันนี้ท่านอารมณ์เสียแต่เช้าไงเพราะว่าเป็นวันพระพุทธศาสนาโลกมีประโยคที่บรรดาคนที่มาร่วมงานเนี่ยทำให้ท่านแม้มีอารมณ์ทางสังคมเล็กน้อยขออนุญาตพาไปดูคลิปนิดนึงเนาะจะได้ดูว่าท่านพูดอะไรบ้างขำๆไปหน่อยละกันท่านผู้ชมนะคะอย่าคิดมากดูปุ๊บดูป๊อปคิดอะไรไปนิดๆหน่อยๆละกันนะคะตกลงลบหมดอ่ะด่าไม่ต้องลบอ่ะด่าไม่ลบไปหรอกถ้าทำดีไม่ไปถ้าทำพ่วงไปหมดแล้วใช่ไหมจะลบมีอะไรบ้างบางคนเนี่ยนึกถึงแต่ว่าจะไปสวรรค์สวรรค์ตายแล้วลงไปสวรรค์เทวดามีแต่เขาอ่ะนี่นรกดูโกหกอ่ะนรกโอ้เนาะไม่รู้ว่าท่านพูดหมายถึงใครนะไอ้พวกโกหกนะนรกอันนี้นะคะก็แน่นอนวันนี้วันพระพุทธศาสนาโลกเนาะท่านก็ร่วมงานวันวิสาขบูชาไงก็เชื่อมโยงกับวันพระพุทธศาสนาโลกด้วยเนี่ยท่านก็รณรงค์ให้คนไทยเนี่ยมีศีล5มีศีลธรรมอันดีไม่พูดจาบิดเบือนไม่โกหกพูดแต่ความจริงยังทำไม่ได้เลยรณรงค์ไปก็โกหกบิดเบือนพูดจาให้ร้ายลักขโมยโจรฆ่าคนคือดิฉันงงมากปวดหัวคือศีล5เนี่ยคือท่านพูดว่าคนไทยมีศีล5ได้ไหมแล้วก็บอกศีล5เราก็ต้องท่องได้สิไม่พูดจาบิดเบือนมันอยู่ในศีลข้อไหนฮะคำว่าไม่บิดเบือนกับคำว่าโกหกนี่มันคล้ายกันหรือเปล่าแล้วท่านก็บอกว่าพูดความจริงยังทำไม่ได้เลยรณรงค์ไปก็โกหกบิดเบือนพูดจาให้ร้ายลักขโมยคือลักทรัพย์ใช่ไหมฮะโจรฆ่าคนตายมันต้องไม่มีโกหกตกนรกหมดรู้จักไหมนรกไม่ต้องไปถ้าทำดีไม่ไปถ้าทำชั่วมันไปหมดเข้าใจไหมนรกมีอะไรบ้างบางคนนึกถึงแต่จะไปสวรรค์ตายแล้วลงสวรรค์เทวดามีแต่เผาเขาเรียกว่านรกไอ้พวกนโกหกอ่ะนรก ฟังท่านเมื่อกี้ท่านก็ตามภาษาไม่รู้ว่าท่านโมโหหรือเปล่าในช่วงเช้าเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไปดูจับสะเก็ดที่พูดเมื่อท่านอะไรสักพักนึงเนี่ยนะคุณบอกท่านคงจะมีอารมณ์โมโหแหละนะคะอ่ะตอนรับพี่ไทยค่ะจากเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคะในการเข้ามาติดตามด้วยแล้วก็พี่ซูเปอร์โฟร์ฮอนด้าบอกว่าคุยกับเด็กหรือจะแดร็กๆนะจะแดร็กๆก็ว่ากันไปค่ะพี่กมลลักษ์บอกว่าดีเจน้องปอยทักทายกันอีกตามเคยสวัสดีเช่นกันค่ะคุณสมคุณบอกโกหกบอกไม่ทำก็ทำใครอ่ะเอ้าไม่รู้เนาะพี่เทเลอร์แมนบอกว่าเพลงจบไม่ปรบมือจะโดนข้อหาต่อต้านหรือเปล่าครับนะคะพี่ซูเปอร์โฟร์วัดตู่ยังโกหกเลยตอนนั้นบอกไม่มีปฏิวัติไม่อ่ะพูดถึงเอาเป็นว่าการแสดงความเห็นผ่านหน้าจอมาก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะนะคะอย่าให้ใครมาว่าเราได้นะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอะว่ากันไปนะคะเอามาแล้วสำหรับคุณบุญลภพบอกว่ามาแววแววนะคะบอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีแล้วก็พี่เอกเมืองนนท์นะคะปะเพลงจ้าขออนุญาตลบหน่อยละกันนะคะพี่เอกเดี๋ยวเขาหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือเอาเป็นว่าพอไม่อยากให้พื้นที่มันมีปัญหาที่จะต้องมีใครมาว่าอะไรอีกนะคะเพราะก็ดูแล้วเชิงมันน่าจะเป็นการประชดประชันเล็กๆน้อยๆเนาะก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งส่วนข้อมูลข่าวสารนะคะก็เฮ้อบ้านเรามันพูดอะไรกันยากเนาะเอาไปดูเรื่องนี้หน่อยละกันคุณยงยุทธวิชัยดีตค่ะนะคะเอาขอโทษทีค่ะคุณยงยุทธติยภัยรัตน์นะคะก็แน่นอนล่ะเป็นอดีตประธานสภาปี50ค่ะศาลฎีกาพิพากษายืนนะคะสั่งให้คุณยงยุติยภัยรัตน์ค่ะคืนเงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาทให้กับสำนักงานเลขาธิการสภารวมทั้งสิ้น 600,000 หลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งค่ะที่ศาลแพ่งรัชดาพิเศษนะคะมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นโจทยื่นฟ้องนายยงยุติยภัยรัตน์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกำมลบันไดเพชรอดีตที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายนาวินบุญเศษอดีตเลขานุการประธานรัฐสภาเป็นจำเลย 1-3 กรณีที่นายยงยุทธนั้นเป็นจำเลยที่1ถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเมื่อกรกฎาคม51มีผลทำให้สมาชิกภาพในฐานะส.ส.สิ้นสุดลง
จทก์จึงขอให้จำเลยคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับระหว่างดำรงตำแหน่งพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะโจทก์เนี่ย1,176,000 บาทค่ะศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายยงยุทธนั้นคืนเงินนะคะ610,680.81 สตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีส่วนนายกมลและก็นายนาวินจำเลยที่2-3ก็ยกฟ้องขณะที่ศาลอุทธรณ์นั้นพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นต่อมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ยื่นฎีกาโดยคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปี50มาตรา92วรรคท้ายบัญญัติว่าเว้นแต่ในกรณีออกจากตำแหน่งเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมาอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อนายยงยุทธจำเลยที่1พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนายยงยุทธจำเลยที่1จึงต้องคืนเงินเพิ่มตามที่ได้รับในอัตราเดือนละ 50,000 บาทแก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะนะคะก็สืบเนื่องจากตอนนู้นเลยนะคะช่วงปี51นะคะหลังจากที่ถูกฟ้องดำเนินคดีมาก็มีการต้องเรียกให้ชำระเงินนะคะให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะจำนวน 600,000 กว่าบาทค่ะก็จบลงไปสำหรับคดีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเอาไปดูต่อสำหรับคุณนิกรจำนงกันหน่อยละกันนะคะคุณนิกรจำนงนะคะก็พูดถึงพอหมดยุคของมังกรเติ้งคุณนิกรจำนงได้รับสัญญาณเชื้อสายมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่อยว่ากันไปสำหรับนี้นะคะว่าเราควรจะต้องมาดูกันคุณกอดพลบอกว่าสื่อเราเองดีมากๆครับทุกท่านสื่อกระแสหลักผมไม่ดูมาเกือบ2ปีแล้วครับเบื่อมากๆมันอวยกันอยู่ได้นะคะบังคับเราทั้งประเทศเลยแล้วก็คุณคนหล่อบอกว่าผมงงมากกับนายกแต่อย่ารอนะเดี๋ยวเขาให้หวย116นะคะก็ว่ากันไปจริงๆเราก็ทำด้วยความระมัดระวังนะคะเราจะไม่มาดูเรื่องของแบบเอ๊ะถ้าเราเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะไปดูกันสำหรับวันที่10พฤษภาคมนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดเสวนาประเทศไทยหลังยุคบรรหารการเมืองเศรษฐกิจเครือข่ายอุปถัมภ์ในสุพรรณบุรีแล้วก็อนาคตของพรรคขนาดกลางค่ะมีนายโยชิโนรินิชิซากิผู้เขียนหนังสือนะคะPolitical Anthropology นะคะ and Provincial Identity in Thailand The Making of บรรหารบุรีมีนายนิกรจำนงนะคะพรรคชาติไทยพัฒนานายสุชาติตรีรัตน์นางสาวเวียงรัตน์เนติโพแล้วก็จากจุฬารัฐศาสตร์จุฬาดำเนินรายการโดยอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์คณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะบอกว่าตอนหนึ่งการเสวนานายนิกรจำนงพูดว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณบรรหารพูดเรื่องของรัฐธรรมนูญถ้าบรรหารครบกับท่านเนี่ยมีชัยรุชุพันธ์มา 30-40 ปีท่านบรรหารบอกว่าท่านมีชัยร่างเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนักไม่มีทางที่ท่านบรรหารจะไม่รับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีมากกว่าการเมืองท่านจึงแถลงว่าจะรับรัฐธรรมนูญเพราะท่านบอกว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งจะไม่ไหวไม่ได้หมายความว่าพรรคชาติไทยจะไม่ไหวเราไหวแต่ที่ไม่ไหวก็คือประเทศท่านบรรหารพูดไว้ในนามของส่วนตัวนะคะคุณนิกรจำนงบอกว่าความเป็นพรรคต่อจากนี้ไปผลยืนยันว่าเราได้รับวิธีการทำงานมาจากท่านบรรหารเยอะจุดยืนพรรคที่ท่านมองไม่ออกก็คือส.ส.ประเทศนี้เคยเป็นคนของพรรคชาติไทยครึ่งหนึ่งความรุนแรงทางการเมืองตลอด10ปีที่ผ่านมาสอนนักการเมืองได้ถ้าใครต้องการมีที่เย็นๆคือพรรคชาติไทยไม่ได้ขัดแย้งกับใครเราเป็นเพื่อนกับทุกคนตัวตนพรรคที่เป็นศูนย์กลางได้ถ้าห่วงว่าพรรคชาติไทยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูถ้าร่างผ่านการเมืองก็จะเป็นมัลติปาร์ตี้พรรคขนาดกลางจะกลับมามีอิทธิพลอาจจะเปลี่ยนรูปแบบทุกคนต้องเข้ามาประคองพื้นที่ตัวเองให้ได้เมื่อมีพรรคขนาดกลางเพิ่มขึ้นมาจะถูกวางฐานคะแนนในเมืองต่างๆของประเทศอาจจะกลับเข้ามาซับซ้อนขึ้นต้องดูว่ารัฐธรรมนูญนั้นจะผ่านอย่างไรแต่ผมยังแย้งในการประชุมว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งพ่วงในรัฐธรรมนูญเพราะว่าเห็นว่าอันตราย
และกฎหมายในประชามติเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนี้มีปัญหากฎหมายเป็นเครื่องมือสู่การเปลี่ยนผ่านแต่พอกฎหมายกดดันมากแล้วคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งจะทำอย่างไรต้องระวังนะคะนี่แหละเป็นประเด็นที่คุณนิกรคือคุณนิกรเองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้แบบกลางๆนะแต่แน่ล่ะต้องประคองความคิดของท่านบรรหารเพราะท่านบรรหารออกมาเหมือนรับล่ะรับแน่นอนนะคะแต่ทีนี้ประเด็นจากนี้ไปเนี่ยคุณนิกรก็บอกว่าร่างของท่านมีชัยเนี่ยก็ยังพอไปไหวแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจก็คือตัวคำถามพ่วงที่จะให้สวนั้นมาร่วมโหวตนายกร่วมกับสสนี่คือเป็นปัญหาที่คุณนิกรจำนงบอกว่าแหมถ้ามาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่ามันจะทำให้ประชามติคราวนี้มีปัญหาคราวนี้ต้องไปดูกันว่าประชาชนนั้นจะไปใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องมาระวังกันสำหรับการที่จะประชาชนจะอาจจะเอื้อมโดยการที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติกันนะคะพี่ยาแดงบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอคนพูดภาษาไม่รู้เรื่องมาตลอดเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะพี่ยาแดงก็ว่ากันไปเนาะคุณคนหล่อบอกว่าผมงงมากกับท่านนายกแต่อย่าล้อนะคุณบุญตรงนะคะบอกว่ายังไงผมก็ไม่ให้ลูกหลานผมเรียนหลักสูตรมุสลิมศึกษาแน่ผมไม่ใช่มุสลิมคือไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรนะคะคุณปัญญาบอกว่ามาแล้วครับคุณปอยรายงานตัวครับคุณหล่อบอกว่าต้องเมื่อกี้หลุดตอนนี้มาแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนไหนบ้างเนาะเอาเป็นว่าก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ทางการเมืองแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีมุมมองที่คิดแตกต่างกันไปบางคนอาจจะคิดเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่ว่าแน่ละพื้นที่ต่อกฎหมายในมาตราต่างๆแล้วก็ความผิดทางกฎหมายต่างๆที่กำลังถูกบังคับใช้อยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังสำหรับบรรดาภาคประชาชนแล้วกันอ่ะพลเอกประยุทธ์เองเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็ปรี๊ดแตกแล้วนะคะถ้าเป็นภาษาบ้านเราท่านปรี๊ดแตกนะคะอาจจะเป็นกลุ่มก้อนที่มาพูดมาแสดงความเห็นอะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะไปดูต่อนะคะบอกว่าเนี่ยข่าวทำให้หงุดหงิดมีคลิปต่อนะคะเป็นอย่างไรบ้างไปดูคลิปท่านขอบคุณมติชนออนไลน์ค่ะดังไหมลูกอ่ะดังไหมลูกไม่ต้องไปหรอกถ้าทำดีไม่ไปถ้าทำชั่วมันไปหมดละดังไหมลูกมีอะไรบ้างมีบางคนเนี่ยนึกถึงแต่ว่าทำไมสวรรค์ตายไปแล้วลงไปสวรรค์เทวดามีแต่เขาอ่ะไม่ใช่นรกไอ้พวกโกหกอ่ะนรกดิฉันพอจะจับสัญญาณดูนะคะว่าเมื่อสักครู่ใดนะคะดิฉันคาดการว่ามีการพาดพิงไปถึงท่านพี่ชัยนาริธพันธ์อย่างแน่นอนดิฉันขออนุญาตเข้าไปล้วงลึกเจาะจริงใน Facebook ท่านพี่ชัยหน่อยละกันนะคะแม่พอบอกว่ารัฐบาลที่แล้วตอนรัฐบาลทำไมไม่ทำเอ๊ะฟังดูแล้วมันแปลกๆพอสมควรเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะคะว่ามีท่านพี่ชัยนาริธพันธ์เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะน่าจะมีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวพันสำหรับการพูดถึงในเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อ๋อนี่เนี่ยน่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะคะท่านพิชัยนาริธพันธ์ค่ะก็มีการโพสต์ข้อความค่อนข้างอ่ะท่านแชร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับประเด็นอ่ะว่าเลยแล้วกันคุณพิชัยนาริธพันธ์ค่ะเฟิร์สโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกพาไปดูนี่เฟซบุ๊กของคุณพิชัยนาริธพันธ์บอกว่าวันนี้รัฐบาลพยายามทำให้ทุกอย่างตนโมโหสื่อที่กลับไปเขียนกันอยู่ได้ว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรทำให้หมดทุกอย่างแล้วจะเอาอะไรอีกแต่คนที่ไม่ทำอะไรกลับไปเขียนให้และชมกันอยู่ได้คนที่ไม่ได้ทำก็พูดให้ก็ปล่อยให้พูดอยู่ได้นะคะแล้วก็บอกให้ไปอ่านต่อที่หนังสือพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวนะคะสักครู่เดี๋ยวขอสไลด์ลงมานิดนึงเพื่อจะเห็นว่าประโยคเอ๊ะทำไมคุณพิชัยถึงเอามาหลายสล็อปมากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เลยเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณพิชัยบอกว่าถูกพาดพิงถึงวันนี้กรณีที่มีการพูดถึงบอกว่าตอนไปบอกว่าเนี่ยค่ะชมกันอยู่ได้คนที่ไม่ได้ทำก็ปล่อยให้พูดอยู่ได้ไอ้พวกเศรษฐกิจเก่งนักหนาไอ้คนผมน้อยๆน่ะใครเชื่ออะไรบอกมาสิที่ชอบมาพูดพอทางนี้พูดก็พูดบ้างตอนเป็นรัฐบาลก็ไม่รู้จักทำที่ผ่านมาทำบ้างไหมประดิษฐ์ออกมาบ้างไหมรัฐบาลนี้ทำนั่นแหละคือสิ่งที่สำเร็จเขียนอยู่ได้คุณพิชัยบอกแม่งานนี้แน่นอนล่ะพาดพิงเพราะนี่แหละค่ะถูกพาดพิงท่านว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ไปต่อกันอย่างไรล่ะสำหรับการโพสต์ข้อความของคุณของท่านพิชัยนาริธพันธ์นะคะแม่เข้าไปดูท่านนิดนึงบอกว่าโดนพาดพิงถึงเห็นไหมคะหลังจากพลเอกประยุทธ์บอกว่าซัดพวกโกหกต้องตกนรกปริศอดีตรัฐบาลดีแต่พูดทำลายความเชื่อมั่นได้ทุกวันนี่หมายถึงการโพสต์ความของทางมติชมออนไลน์นะคะแล้วก็ท่านพิชัยก็หยิบยกไปบอกว่าแม่โดนพาดพิงถึงโดนประโยคนี้สิบอกว่าอะไรนะไอ้พวกเศรษฐกิจเก่งนักหนาไอ้คนผมน้อยๆนะใครชื่ออะไรบอกมาสิสื่อก็งงๆเอ๊ะใครพูดถึงใครนี่แน่ท่านพิชัยก็มาเลยนะคะมีหลายสื่อที่เขียนกันอ่ะไทยรัฐก็มีเห็นไหมคะบิ๊กตู่ฉุนสื่อเขียนด่ารัฐไม่ทำงานสั้นพูดโกหกขอให้ตกนรกนะคะแล้วก็ไปมีต่อที่โพสต์ทูเดย์นะคะประโยคเดียวกันเลยมันเป็นช่วง9ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะท่านพิชัยท่านก็เลยเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นสื่ออะไรเอ่ยเป็นบางกอกบิสนิวนะคะก็เขียนในทิศทางเดียวกันท่านพิชัยก็เลยนี่เลยขอส่งอีกหนครับนะท่านพิชัยลงวันที่เมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าตอนเป็นรัฐบาลนั้นท่านทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะนี่คือคุณพิชัยนาริธพันธ์ก็นำข้อมูลของท่านมาเปิดเผยนะคะต่อสังคมให้เห็นกันว่าตอนเป็นรัฐมนตรีผมได้ยกเลิกเบนซิน91ทำให้มีการใช้เอทานอลที่ผสมในน้ำมันก๊าซโซฮอลเพิ่มจากวันละล้านกว่าลิตรเป็นกว่า3ล้านลิตรต่อวันขณะที่รัฐบาลนี้ยังยกเลิกก๊าซโซฮอล91ยังไม่ได้อาผลงานสมัยเป็นรัฐมนตรีท่านพิชัยบอกว่าดำเนินการเปลี่ยนระบบสนับสนุนราคาไฟฟ้าพลังงานแสงแดดจากระบบแฮตเตอร์เป็นระบบฟีดอินทาริฟนะคะเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนท่านบอกอย่างนั้นนะคะแหมยกเลิกจากระบบแอตเตอร์มาเป็นระบบฟิกอินทาริฟนะคะแล้วก็ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันชั่วคราวลดภาระประชาชนท่านก็ทำมาแล้วท่านว่าอย่างนั้นเป็นผลงานชิ้นแรกของรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อให้เบนซินชนิดต่างๆลดลงกว่า 6-8 บาทเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในช่วงนั้นคือการลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันชั่วคราวเป็นการลดภาระแก่ประชาชนต่อมาท่านบอกว่าการลอยตัวราคาก๊าซ LPG NGV เหมือนที่รัฐบาลนี้ทำเพราะจำเป็นเพราะมีการอุดหนุนราคากันมากกองทุนน้ำมันในขณะนั้นต้องใช้เงินถึง 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนราคาก๊าซแต่ขณะที่ทำตอนนั้นมีการประท้วงกันมากเลย
ออกบัตรเครดิตการพลังงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเป็นหลักคิดเบื้องต้นให้ประชาชนนั้นหาเช้ากินข้ามมีเงินหมุนเวียนแล้วก็สามารถต่อยอดในทางทุนการเงินได้นะคะแล้วก็จัดทำแผนพลังงานใหม่เพื่อให้มีความมั่นคงในอนาคตตามนโยบายโรงท่อบ่อถังโรงผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอมีการกระจายเชื้อเพลิงเป็นถ่านหินแล้วก็นิวเคลียร์ทำท่อส่งน้ำมันไปเหนืออีสานเพื่อลดปริมาณรถขนน้ำมันปีละกว่าล้านเที่ยวและก็ท่อส่งน้ำมันระหว่าง2มหาสมุทรทำไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคหาบ่อน้ำมันและบ่อก๊าซเพื่ออนาคตของประเทศแล้วก็มีถังสำรองน้ำมันเพียงพอในกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี่คือคุณพิชัยนฤทธพันธ์บอกว่าผลงานแดงไหมคะท่านชื่อแดงนะชื่อแดงท่านแดงตอนเป็นรัฐมนตรีนะคะนี่ก็คือเห็นชัดเจนนะคะไล่เรียงไปสำหรับผลงานของท่านตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะคะไปต่อกันทีนี้ไปต่อนะคะสำหรับมุมมองการอธิบายแล้วก็เนี่ยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันก็บอกว่าบทบาทสมัยเป็นรัฐมนตรีพลังงานของท่านพิชัยเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมีนโยบายต่างๆออกมามากมายเป็นการยกเว้นการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันเบนซินลดลงทันที 6-8 บาทช่วงไม่กี่วันแรกเข้าหลังรับตำแหน่งแล้วก็เป็นนโยบายแรกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วยแต่ปรากฏว่าทำให้น้ำมันเบนซินขาดตลาดจนถูกโจมตีว่าไม่ส่งเสริมพลังงานทดแทนก่อนจะมีการยกเลิกน้ำมันเบนซิน91ทำให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการเรียกว่าเสี่ยแดงนะคะก่อนมาเป็นหนามย่ออกคสช.ค่ะผลงานที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ของท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะคะนี่คือจะหนามย่ออกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าแหมไม่น่าเชื่อเลยถูกพาดพิงถึงอย่างเต็มที่นะคะไม่รู้ว่าไปพาดพิงเรื่องอะไรตรงนรกตัวนรกไปกับเขาด้วยนะคะท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะคะแหมถ้าพูดถึงอย่างนี้นะคะท่านพิชัยเองก็ไปปรับถ้าเป็นเงินก็คงจะหลายบาทนะคะสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะโอ้ว่ากันไปแล้วเนาะโกหกตกนรกมันก็คงโดนกันทุกคนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพอเห็นว่าโกกันทั้งนั้นนะคะไปดูอีกสำหรับประเด็นอีกนิดนึงแล้วกันเนาะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของการขยับเคลื่อนของภาคประชาชนทีเนี้ยมันก็มีข่าวคราวเพิ่มเติมมากมายทีนี้พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านก็บอกว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปแจงเวที UN นะคะบอกว่านานาชาติเนี่ยไม่เข้าใจรัฐบาลไทยเลยเพราะเนี่ยมักจะมีคนส่งข่าวผิดๆไปให้กับ UN เสมอเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสักรอบหนึ่งนะคะปิดท้ายข่าวตัวนี้ละกันจะได้ฟังว่าเอ๊ะท่านพูดอะไรสำหรับการบอกว่าเนี่ยอาจจะใช้มาตรา44ทำอะไรบ้างนะไปดูกันขอบคุณมาติชนออนไลน์เช่นกันค่ะเรื่องอะไรคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอ๋อไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าผมสั่งการไปแล้วคณะเดินทางไปแล้วด้วยนะจากกระทรวงยุติธรรมนะครับชี้แจงในหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของการใช้กฎในการศึกการใช้มาตรา44พร้อมกับคดีความต่างๆนะแล้วก็ในส่วนที่ผู้กระทำความผิดกฎหมายและผิดอย่างไรผิดเรื่องอะไรไปชี้แจงเท่านั้นเองกรณีที่ประเทศต่างๆไม่เข้าใจอย่าคิดว่ามันจากอะไรคะทำไมนะกับกรณีที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขามีการตั้งคำถามออกมาคิดว่ามาจากอะไรแล้วคิดว่าจะก็คุณก็รู้ว่ามาจากอะไรคุณก็เขียวเองเนี่ยก็มาจากไหนแล้วเขามาจากคนที่ไปส่งข้อความส่งข่าวให้เข้าใจผิดเลยต่อไปอะไรนะรัฐบาลมีความกังวลเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการชี้แจงของประเทศไทยเขาไม่กังวลมั้งก็ส่งคนไปชี้แจงกังวลไหมล่ะแต่ผมไม่กังวลเพราะว่าผมทำเพื่อประเทศไทยไงคุณไม่กังวลอ่ะเพราะ
คุณไม่คิดจะทำช่วยผมอ่ะไม่คิดจะทำช่วยรัฐบาลบ้างหรือไงในการที่จะสร้างความเข้าใจให้ประเทศของคุณสงบสุขแหละไม่เข้าใจหรือไงเพราะว่าในช่วงนี้ก็เหมือนมีนักวิชาการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วพวกนี้คราวที่แล้วอยู่ที่ไหนกันในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก่อนอยู่ที่ไหนไปถามเขาก่อนอย่ามาถามผมต่อไปมันไม่ได้เกิดวันนี้มันเกิดมา10ปีมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะพวกนี้เพิ่งเกิดมาแล้วไงค้านอยู่นี่แหละค้านอยู่ซีกเดียวนี่แหละหลายอย่างเขาเจริญก้าวหน้าวันนี้ก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รับการเจอความเชื่อมั่นลำดับที่21ของโลก2ปีที่ผ่านมาไม่มีอันดับเลยอ่ะนี่สิ่งดีๆทำไมไม่เขียนฮะ is of doing business อีกลำดับที่47นี่ดีๆไม่ออกอ่ะออกแต่ไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องอ่ะพูดว่าอะไรนะเรื่องไม่ดีคืออะไรไม่รู้ล่ะนะคะท่านก็พูดไปแม่ใครจะไปพูดว่าโอ้ยถ้าปล่อยเป็นนักข่าวแล้วอยู่ตรงนั้นนะปล่อยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะจะไปสัมภาษณ์ท่านแบบนั้นตื่นเต้นจริงๆไม่กล้าหรอกกลัวจะถามอะไรไปแล้วถูกจับไปมาตรา44เอาไปดูสำหรับข้อมูลปานามาเปเปอร์นะคะมีการโชว์นักธุรกิจไทย 1,413 รายค่ะที่ปรากฏอยู่ในปานามาเปเปอร์นะคะสำนักข่าว AFP รายงานบอกว่าสาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของนิติบุคคลนอกอาณาเขต 200,000 แห่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยมหาเศรษฐีทั่วโลกในเอกสารลับปานามาหรือปานามาเปเปอร์สนะคะได้แล้วหลังจากที่เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ ICIJนำเอกสารดังกล่าวมาเปิดเผยไว้กับฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์Offshoreนะคะซึ่งแต่วันที่9พฤษภาคมในเวลา18นาฬิกาตามเวลามาตรฐานของเมืองกรีนิชนะคะซึ่งก็ตรงกับเวลาตีหนึ่งของวันที่10พฤษภาคมตามเวลาของไทย ICIJ เปิดเผยบอกว่าข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นจากส่วนหนึ่งของเอกสารซึ่งรั่วไหลออกมาจำนวน 11.5 ล้านขึ้นของบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย Mossack Fonseca ในประเทศปานามาซึ่งก็มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลและบริษัทมากกว่า 360,000 รายซึ่งอยู่เบื้องหลังจากบริษัทบางหน้าเหล่านี้แล้วก็เปิดเผยเห็นว่าขอบเขตของมหาเศรษฐีทั่วโลกตลอดจนอาชญากรจัดตั้งบริษัทตัวแทนเพื่อหลบซ่อนและก็โอนย้ายทรัพย์สินให้พ้นสายตาของกฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านภาษีอย่างไรกันบ้างขณะนี้มีผู้สามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดที่มาจากข้อมูล 2.6 เทราไบต์ที่ทางหนังสือพิมพ์ชุดดอยส์เซตุ้งนะคะของเยอรมันได้รับกล่าวจากแหล่งข่าวซึ่งก็ไม่เปิดเผยตัวตนใช้นามสมมุติว่าจอห์นโดเมื่อราว1ปีกว่าที่ผ่านมาก็มีแค่ ICIJ แล้วก็กลุ่มของสื่อมวลชนนานาชาติจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กล้าเปิดเผยนะคะ ICIJ เปิดเผยบอกว่าการเผยแพร่บัญชีรายชื่อต่างๆเหล่านี้ไว้บนฐานข้อมูลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนในช่วงการเคลื่อนไหวต่อต้านการหลบเลี่ยงภาษีทั่วโลกและทำการปกปิดความลับของผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทบังหน้าเหล่านี้เริ่มจากการสนใจอย่างกว้างขวางโดยฐานข้อมูลดังกล่าวยินยอมให้ผู้ใช้งานสืบค้นเครือข่ายของบริษัทแล้วก็บุคคลที่ใช้ในการปกปิดความลับของบริษัทนอกอาณาเขตแล้วก็บางทีในทางที่ผิดด้วยจากการช่วยเหลือของ Mossack Fonseca แล้วก็บริษัทสื่อกลางแห่งอื่นๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตาม ICIJ ระบุว่าไม่นำข้อมูลดิบทั้งหมดใส่ไว้ในออนไลน์รวมถึงจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีโดยที่ฐานข้อมูลนั้นจะสามารถสืบค้นรายชื่อของบุคคลและบริษัทที่อยู่รวมถึงการแสดงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนิติบุคคลนอกอาณาเขตที่อยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้นแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วจะไม่มีข้อมูลอื่นๆรวมถึงสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับรายชื่อของนิติบุคคลนอกอาณาเขตเหล่านั้นทั้งนี้ข่าวระบุว่ารายชื่อส่วนใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลนอกอาณาเขตมาจากแทบทุกมุมโลกโดยเฉพาะก็เป็นชาวจีนตะวันออกแล้วก็ละตินอเมริกาแล้วก็ชาวยุโรปด้วยก่อนหน้านี้มีชื่อของผู้นำโลกที่เกี่ยวข้องโดยตรงเปิดเผยออกมามีทั้งนายกรัฐมนตรีซิกมุนดูเดวิดกุลลักซอนของไอซ์แลนด์ที่ต้องลาออกไปในที่สุดแล้วก็ประธานดีนะคะเมาบริซิโกมากรีของอาร์เจนตินานะคะพออ่านถูกหรือเปล่ามาริซิโอ
มากรีของอาร์เจนตินาแล้วก็มีรายชื่อคนดังเช่นรีโอเนลเมสซี่นักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ของอาร์เจนตินาแจ็คกี้ชานนะคะหรือฉนหลงของฮ่องกงเปโดอันโมดาวาผู้กำกับภาพยนตร์ชาวสเปนนะคะส่วนประเทศไทยมีนิติบุคคลนอกอาณาเขตปรากฏอยู่ 1,013 แห่งมีชื่อบุคคลราว 1,413 รายซึ่งมีนักธุรกิจไทยแล้วก็นักธุรกิจต่างชาติส่วนนักธุรกิจไทยพบว่ามาจากตระกูลนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งแล้วก็มีรายชื่อของผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางอีกทั้งหมด362คนค่ะนี่คือการรายชื่อจากการรายงานของปานามาเปเปอร์นะคะก็นี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะคะก็ทำให้หลายๆคนได้ติดตามการขอบคุณในการติดตามทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่ยังคงเป็นประเด็นสังคมอยู่ณขณะเวลานี้นะคะก็ว่ากันไปสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ว่ากันไปนะคะวันนี้เราทำได้แต่เพียงเท่านี้นะคะเช่นเดียวกันกับทางด้านของกฎหมายชะลอการลงโทษหรือที่เราเรียกว่านิรโทษกรรมช่วงนี้นะคะทนายอนนท์นำพาเองก็มีการแสดงความเห็นผ่านทาง Facebook เช่นกันบอกว่าผมเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งสองฝ่ายทั้งที่สนามบินแล้วก็เผาสารกลางเพื่อพิจารณาถึงฐานความผิดที่มีอัตราโทษหนักทั้งคู่ความเสียหายเมื่อประเมินเป็นเงินก็สูงทั้งคู่ก็ถือว่าทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องทางการเมืองการจะนิรโทษกรรมให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้สร้างความปลองดองแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้งให้มากขึ้นกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในความขัดแย้งของชนชั้นนำชาวบ้านทั้งนั้นแหละที่เป็นผู้รับกรรมปลดปล่อยเขาจากพันธะนี้เถิดนี่คิดตรงกับปล่อยเลยนะคะก็คิดตรงกันว่าถ้าเกิดจะปลดปล่อยพันธนาการแบบนี้ก็ต้องเอาทุกฝ่ายแล้วก็ต้องแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ใครจะคิดต่างก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าถ้าเกิดคิดสักนิดหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่าคนที่อยู่ในเรือนจำมันทรมานเหลือเกินโดยเฉพาะนะคะหลายคนที่ไปอยู่นะจำนวนการตัดสินเนี่ย30กว่าปีก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลานะคะปล่อยฝากไปด้วยบทเพลงประชาธิปไตยของประชาชนแล้วกันค่ะสำหรับท่านที่อยากรู้ว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรบ้างทั้งบรรยากาศของเวทีสุดท้ายของโบนันซ่าครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นกันค่ะประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้น111เสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันยิ่ง
นั้น